ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากายคตาสติกายคตาสติทำตัวหนังสือแปลว่าสติที่เป็นไปในกายกายกายคตาก็ไปสติก็สติที่เป็นไปในกาย สิ่งที่เรียกว่าสตินั่นได้กำหนดกายหรือส่วนของกายก็สุดแท้เป็นอารมณ์ที่เป็นข้อปฏิบัติชั้นพื้นฐานทั่วไปเรียกว่ากายคตาสตินั่นสติกำหนดที่กายเพื่อเห็นความเป็นปฏิกูลของร่างกายนี่เพื่อจะละให้ความหลงว่าสวยว่างามในขั้นต้นอย่างนี้ก็มีก็เรียกว่ากายคตาสติเหมือนกันที่ถ้าสติกำหนดกายเพื่อเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายทีนี้ก็ได้ผลเป็นวิปัสสนาให้เกิดปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่ก็เรียกว่ากายคตาสติด้วยเหมือนกันไม่ถ้าว่ากำหนดที่ลมหายใจคือกำหนดกายลมเนื่องกันอยู่กับกายเนื้ออะไรปรุงแต่งแต่กันและกันอยู่อย่างนี้ไม่เรียกว่ากายคตาสติควรจะเรียกว่าอานาปานสติแต่ในบางสูตรเช่นมหาสติปัฏฐานสูตรก็ไปเรียกว่ากายคตาสติเห็นได้ว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นก็ยอมรับรองในข้อที่ว่าลมหายใจก็เรียกว่ากายจึงได้เรียกการกำหนดลมหายใจนี้ว่ากายคตาสติในมหาสติปัฏฐานสูตรส่วนในอานาปานสติสูตรนี่ก็เรียกว่าอานาปานสติแม้ที่สุดแต่จะไปกำหนดซากศพตามป่าช้าเป็นซากศพในชนิดใดก็ตามก็สงเคราะห์เข้าในกายคตาสติได้นั้นถ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นตัวกายหรือเนื่องด้วยกายหรืออนุโลมกันกับกายผูกพันกันอยู่กับกายก็เรียกว่ากายสติไปกำหนดที่สิ่งนั้นนั่นข้าวก็เรียกว่ากายคตาสติได้ด้วยกันทั้งนั้นมีผลให้เป็นสมาธิบ้างมีผลให้เป็นปัญญาบ้างแล้วแต่กรณีก็ได้ผลตามสมควรแก่กรณี